สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกวันเลยนะครับวันนี้นะครับผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลมานะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาให้กำลังใจกับแฟนๆลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะ มันก็แค่เกมเกมหนึ่งครับเมื่อคืนนี้นะครับถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไปแพ้อาร์ซอนแบบสุดมันแล้วก็เกมเดือดด้วยนะครับ3ประตูต่อ2ตามที่เราทราบกันนะครับผมก็จะย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันก็เป็นแค่เกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งจบไปแล้วนะครับเรายังคงเชียร์ลิเวอร์พูลต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนลิเวอร์พูลทุกคนนะครับส่วนเกมคู่ดึก เมื่อคืนนี้นะครับผมต้องแสดงความยินดีนะครับกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับการเจอกับเอเวอเรตนไม่ง่ายเลยนะครับและที่ต้องน่ายินดีที่สุดก็คือการยิงประตูที่700ของโรนันโดนะครับโรนัโดยิงประตูที่700ได้เนี่ยจากลีกที่เขาไปเล่นต้องชื่นชมนะครับนี่คือน,นักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับ วันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นของโรนัล do ขึ้นหน้าปกนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับใน The a t l a n t i c นะครับโรนโดยอมรับนะเขาก็พร้อมย้ายไปอยู่กับสโมสรอินเตอร์ไมมี่ด้วยเช่นกันนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็รายงานมาแบบนี้นะเอริกตันให้ปล่อยโรนโด do ไหมเมื่อเขากลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีผลต่อทีมนะครับเรื่องราวของทีมอื่นๆนะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลเรื่องราวของสเปอร์ที่ ที่เป็นเรื่องราวของดิวนะครับวันนี้ผมรวบรวมเรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับในช่วงที่เป็นข่าวในเช้านี้ให้แมนเชสเตอร์เต็ดไปดูฟอร์มผู้เล่นนะครับหลายคนมากรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็เรามาลองติดตามกันนะครับขออนุญาตเท่ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของเกมเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับเอเวอเร์ตนเปิดบ้านนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแพ้1ประตูต่อ2นะครับก็โรนัลโดนะครับฉลองประตูที่700ได้นะครับในการเล่นในระดับสโมสอนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนโรนัลโดมีความสุขมากนะครับมาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะในส่วนของเกมเมื่อคืนนะครับต้องพูดถึงนิดนึงนะว่า การส่งมาเซียลงมานะครับแต่เขาเองเนี่ยก็ยังคงไม่ฟิตสมบูรณ์นะมาเซียเนี่ยทีนี้การยิงประตูของโรนัลโดนะครับลูกที่700เนี่ยแน่นอนครับเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในวงการฟุตบอลในยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นประตูประดิษฐ์ด้วยนะครับในทีที่ี่44นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าหลังจากนี้นะหลังจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่โอแทฟอร์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดเดือนมกราคมนะครับหรือจะเป็นช่วงของซัมเมอร์โรนโดเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมใช้คำนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปประเด็นของเขานะครับประตูที่700กับการเล่นฟุตบอลมา20ปีกับอีก2วันมีใครทำอย่างนั้นบ้างในวันนี้นะครับถ้าเราเป็นคนดูข่าวอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนครับ20ปี กับการเล่นฟุตบอลนะครับการเติบโตจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาถึงวันนี้ย0ปีกับอีก2วันนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีนะครับในส่วนในส่วนตัวนะผมจะบอกว่าในในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการที่โรนัลโดเนี่ยถูกมองนะครับรวมถึงเรื่องของการย้ายทีมที่มันมันถี่ขึ้นเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องของอ่าเขาใช้คําว่าอะไรนะ มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะครับที่มันใกล้จะเกิดขึ้นละ้นะครับทีนี้ผมจะคุยถึงเกมเคลียร์ให้แฟนมันยูก่อนนะครับเมื่อคืนนี้เ็กตันแฮกมาในระบบ 4, 2, 3, 1นะครับก็แน่นอนตัวของเอกตันแฮกเนี่ยในการจัดการทีมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายหลายหลายองค์ประกอบนะที่ท,ที่ที่เจ้าตัวเองเนี่ยต้องต้องแบกรับความกดดันผมคนเป็นโค้ดนะมันก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการคุมทีมไม่เคยง่ายนะครับ เมื่อคืนนี้แมนยูเล่นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมเอาคะแนนจากเรื่องของคะแนนก่อนนะครับอ่าแมนยูนะครับผู้สาวประตูเดคอาเล่นได้7นะครับพวกกองหลังอย่างลิซันโดลิซันโดเรเดใเลฟนะครับลุกชอนะครับก็เล่นได้7ดนะครับไล่ๆไปนะแล้วก็ชอนี่เล่นไน้6นะครับลอชอยังเสมอตัวอยู่นะครับบุนน้องฟอนเดสเล่นได้7ดนะครับละคาที่โดดเด่นเลยคือคาเซเมโลนะครับนี่นะครับทำไมเกมอย่างนี้ต้องมีคาเซเมโลนะครับ เอเรื่องนี้โค้งจะได้ค่าความหมายแล้วล่ะคาเซมิโร่ได้8เลยแหละนะครับเล่นได้8ในะคนนะแนนสูงสุดน่าจะเป็นแมนอัพเดอะแมตช์นะพอดีผมเดี๋ยวผมต้องไปดูนะว่าเขาได้หรือเปล่านะแต่ว่าคะแนนได้8นะครับในส่วนของแอนโทนีนะครับยิงประตูเหมือนเดิมมุมดิกสุดสวย7.5นะครับแล้วก็เป็นต้องยินดีกับแอนโทนีด้วยนะครับ3เกมยิงติดต่อกันนะครับก็ต้องยินดีกับแอนโทนีด้วยนะครับ,บ,รบทำได้จริงๆนะ A เอลิเซ่นได้7นะครับแม็กโทมิเน่ลงมาแทนนาทีที่82 ก็ไม่สามารถวัดอะไรได้นะครับแลตฟอร์ดนะครับเล่นได้7นะครับมาซิอลเนี่ยผิดฟอร์มเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ฟิตผมบอกไว้ก่อนเลยคือมาซิอลเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บและน่าจะเจ็บนะแต่ผมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าผมดูแค่ไฮไลท์เฉยๆนะครับก็เล่นได้5เต็ม10นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนโรนโดมาโรนโดยิงนาทีที่4 4ี่เนี่ยเป็นประตูชัยด้วยนะครับก็ก็ถือว่าโอเคโรนโดโรนโดนี่น่าจะประมาณ ใน,ในสื่อเขาไม่ได้ประเมินไวไ้อะได้เท่าไหร่เนี่ย7.5 7.5ขออภัยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยก็จะก็จริงๆอ่ะมีชื่อของเพลสตี้ด้วยนะเพลสตี้เนี่ยน่าจะมีบทบาทในเกมนี้เพราะอะไรเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาขอลงไงแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับส่วนเอริกตนแฮกนะครับคุมทีมได้7เ,เต็ม10นะครับก็ถือว่าดีระดับหนนะ การผ่านเอเวอร์ตันได้ไม่ง่ายนะครับผมบอกไว้เลยว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับมาสู่โมเมนตัมแห่งชัยชนะนะครับทีนี้โรนโด7.5นะเกิดเป็นแมนทีนี้ในส่วนของข่าวการย้ายทีมของโรนันโดนะครับล่าสุดนะครับก็จะเป็นการติดต่อระหว่างเดวิดเบ็ k แฮมกับเอเย่นจอร์ดเมนเดสในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าตอนนี้นะครับ ารายงานระบุชัดเจนนะครับโรนัลโดพร้อมที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เต็ดไปอยู่กับสโมสรออนเตอร์ไมมีแล้วนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ผมพูดพูดไ้เมื่อวานนี้ก็คือโรนัลโดจะได้เงินต่อปี30ล้านปอนด์นะครับนี่คือเงินขั้นต่ำนะท่านอย่าลืมนะว่าแบรนด์ของโรนัลโดและในตลาดในอเมริกาถ้าโรนัลโดไปเป็นพรีเซนเตอร์ทุกอย่างรายได้จะได้มากกว่านี้อีกนะครับ ถ้าจะไปเลยใน,ในช่วงของเดือนมกราคมเมื่อคืนนี้ถ้าใครไม่ได้ดูสรุปข่าวมันอยู่ท่านไปดูย้อนนะเมื่อคืนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแจ้งในคลิปนี้เลยนะใน,ในส่วนของ YouTube อะ่ะมันอัปโหลดขึ้นไปแล้วแต่มันตรวจสอบนะครับเกือบ3ชั่วโมงนะครับผมเองนี้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะก็ทําให้ไม่มีข่าวอะไรที่จะทําได้เลยคืออัปขึ้นไปมันตรวจสอบนานมากนะครับก็แจ้งไปยัง y YouTube เขาแล้วนะก็ แต่สุดท้ายมันก็ขึ้นนะครับขึ้นตอนไหนก็ว่าแล้วแต่แหละไม่ว่ากันนะครับในส่วนของรายละเอียดจากเดอะมิเลอร์ผมมาตามในเดียร์นติกแล้วมาตามในเดอะมิเลอร์เขาบอกว่าเขาจะไปแทนที่อีกัวอินนะครับซึ่งจะไปแทนที่เพราะว่าเขาจบดูกันจะเลิกเล่นไงนะครับก็ไปเป็นแบรนด์ไปรับทรัพย์ก้อนใหญ่ใช้คํานี้นะครับแล้วส่วนเมสซี่เนี่ยเขาก็จะมาลาอัมลาปารีสนะครับจุดมุ่งหมายนี่ก็ยังไม่ชัดเจนมาก เพราะว่าบาร์เซโลนาจะรับเมสซี่ไงผมพูดไปในข่าวว่ะแต่เดวิดเบคแฮมอาจจะเอาเมสซี่กับโรนันโดไปเล่นด้วยกันที่อินเตอร์มมี่ไปเลยโอ้โหมันก็น่าดีมันก็น่าลุ้นนะเพราะว่าโหทั้งคู่นี้เล่นด้วยกันที่ตลาดอเมริกานะใครก็อยากดูนะครับอินเตอร์มิมี่จะกลายเป็นโหแบรนด์ใหญ่เลยนะครับดังนั้นโรนนโดพร้อมย้ายนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะ หลังจากนี้นะครับสิ่งดีๆอะไรที่เราไอ้แฮกจะใช้งานโรนโดหลังจากนี้มันก็น่าใจหายนะแฟนแมนยูพระมีโรนโดท่านคิดอย่างไรอ่ะรอดูกันนะครับโรนโดก็น่าจะย้ายไปอยู่อเตอร์ม,มี่ถ้ามกราคมนี้ใช้10ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับว่าเดวิดเบคแคมจะเอาไปเลยไหมรอลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเกมเดือด เมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเนี่ยมันมีการสอบสวนเรื่องอื้อเฉานะครับก็คือผมจะไม่พูดก่อน FA เขาสอบนะครับแต่แต่ว่าผูดตัดสินเนี่ยคือเหตุมันเกิดจากเฮนโดเนี่ยกับกาเบียลมาการเลสไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะไรก็ตามแต่แต่ผู้ตัดสินคือไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยเขาได้คุยกับ2คนนี้ละและได้คุยกับผู้จัดการทีมั้งสงทีม ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาได้รายงานไปนยัง FA ละในสื่อต่างประเทศเนี่ยก็คาดเดาไปหลายเรื่องแต่ผมจะไม่เดาผมจะรอให้เขาประกาศและเอาสิ่งที่เขาเป็นผลน่ยการที่เขารายงานเนี่ยมาตอบให้นะครับซึ่งเย็นนี้ผมเชื่อว่าก็รู้ละแต่เช้าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวของ Michael Oliver เนี่ยไปเคลียร์กับอาร์เตและเจอเกนครอปด้วยนะว่ามันเป็นการพูดอะไรกันอย่างเงี้ยครับแลวมีการ กระทบกระทั่งกันหลายหลายเรื่องมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็มีการพูดอะไรมากมายอะ่ะผมก็อยากรู้แต่ผมก็เดาไว้บางเรื่องไว้นะแต่ก็ไม่อยากพูดในที่นี้นะประเด็นสุดท้ายการสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า FA เเนี่ยกำลังตรวจสอบรายงานอยู่แล้วก็เดี๋ยวทางสื่อเนี่ยจะรายงานให้ทราบนะครับใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานนะครับ แต่เกมนี้เนี่ยแน่นอนครับลิเวอร์พูลแพ้อาร์เซนอลเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกแปลกประหลาดอะไรหรอกเพราะว่าในเวลานี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเองก็มีปัญหามากมายนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นนึงเขานะแต่ผมที่นำเสนอในตรงเนี้คือประเด็นของ FA เนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะแจ้งผลการสอบของ FA ซึ่ง Michael Oliver รายงานแบบละเอียดตรงไปตรงมาไปแล้วแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลและแฟนอ,รนอนาร์เซนอลทราบนะครับ ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับก็เป็นทีมที่จะต้องลุ้นกันนะครับระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังนะครับไปสู่เหมือนกับว่าไปอีกระดับหนึ่งละที่เขาเนี่ยจะต้องเติบโตในการคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับ เอลลิงฮารันนะครับเป็นผู้เล่นที่พิเศษนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็ยกย่องว่าการมาของฮารันเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของแมนซิสตี้และอย่างหนึ่งเนี่ยเครื่องหมายการยิงประตูของฮารันเนี่ยในเกมที่ชนะซาตเทมตัน4ประตูต่อศูนย์เนี่ยแน่นอนครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเป็นนักเตะระดับท็อปจริงๆนะครับในส่วนของความสามารถของฮารันเนี่ยในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะใครก็กลัวฮารันบอกไว้เลยนะครับ ศูนย์หน้าแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมานานศูนย์หน้าแบบนี้ไม่ได้มีมานานนะครับทีนี้ในส่วนฟีดแบก็กจากซาวดแฮมตันเขาก็บอกนะครับว่านี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าถ้าฮาลันเล่นนะครับถ้าคุณไม่สามารถหยุดฮาลันได้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่คือในทางฟาฝั่งของของอันนั้นนะทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาชมเกมลุกเกมลุกที่เป๊ปมีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลโฟเดนกับริยัตมาเลสจริงๆแล้วนะ โฟเดนเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินยิ่งเล่นกับฮาลันยิ่งโดดเด่นนะครับตอนนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็มองว่าคนที่จะมาต่อกรกับฮาลันและจะเป็นคู่แข่งของฮารันได้แน่นอนเขามองกันไปที่แฮร์รี่เคนนะแฮร์รี่เคนของสเปอร์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่จะเป็นคู่แข่งในการยิงประตูส่วนโมซาร่าของผมไม่น่าจะอยู่ในสภาพที่ยิงประตูได้เนื่องจากองค์ประกอบของทีมหลายอย่างมากเราจะเห็นโมหุดหงิดนะครับเพราะว่าคือมันไม่ได้มีคนปั้น สร้างสารรค์เกมให้เหมือนเมื่อก่อนนะครับทีู่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก็แน่นอนครับหลังจากนี้นะครับเอลริงฮารันกับรูปแบบการเล่นในนัดนะต่อไปนะครับน่าสนใจมากว่าชายพวนี้จะยิงประตูได้อย่างขนาดไหนจะไปสุดขนาดไหนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เดี๋ยวครับไล่เรื่องราวนิดนึงนะครับเรื่องราวของโรลองบองกันนะครับโรลองบองก็ ได้รับการแต่งตั้งจากสโมสรโอลิมปิกลียงนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับหลังจากที่ปีเตอร์โบสครับถูกไล่ออกนะครับโรลงบองเนี่ยแน่นอนครับเขามีประสบการณ์นะครับในการทําทีมและที่แน่ๆเนี่ยเขาจะได้คุมโอลิมปิกลียง2ปีนะครับก็ยินดีกับโรลงบองด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของอีเกคาซิยัตกันนะครับก็มันมีเรื่องราวของการทวิตเตอร์เรื่องราวของคาซิยัสเป็นเกย์นะครับ ผมจะบอกเลยว่าคนที่เป็นนักฟุตบอลอย่างคาซิยาสซึงมีแฟนเป็นนักข่าวนักนักข่าวที่แบบโหคือเป็นนางงามอ่ะเอาง่ายระดับนางงามระดับโลกเลยซ้ำนะครับทีนี้คาซิยาสเนี่ยมีข่าวที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขานาเสนอว่าเขาเป็นข่าวกับผู้หญิงเนี่ยทุกสัปดาห์เลยคือใครไปใกล้คาซิยาสนั้นเป็นรูปเป็นข่าวหมดมันมีข่าวปลอมและก็ข่าวปลอมมันปลอมกันหมดนะครับทีนี้ประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่าคาซิยาสเนี่ย ได้ไปโพสต์ทวิตที่มันเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยเป็นเกย์ดังนั้นไอ้ที่เขาคิดมัน,มนผิดนะครับการไปโพสต์ข้อมูลแปลกปลอมเนี่ยมันผิดอยู่แล้วอะไรที่ไม่เป็นจริงอะ่ะตอนนี้คาสิยัตต้องมานั่งไอ้ที่เขาโพสต์ไปไปลบแล้วไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับข่าวลือต่างเนี่ยก็ลบนะครับเป็นข่าวกับอาเลจจนดราโอนิเวรานะครับก็เป็นเป็นโอ้โหซูปเปอร์คือเป็นคนสวยอเอาง่ายนะใครก็ชอบนะครับชอบคนสวยนี่ ผูกคนแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้นะในสื่อต่างประเทศเนี่ยแทุกสัปดาห์ข่าวคาสิยัสขายได้หมดนะครับว่าเป็นเป็น,ปนไรไปติดต่อไปมีอะไรกับคนไหนยังไงนะครับแต่มันเป็นข่าวปลอมไงก็ว่ากันไปตามสื่อนะครับโพสเองลบเองประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวขององ,องตวนกิสมันกันนะครับก็เป็นดิวที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับ ตัวของอารามิญี่นะครับซึ่งเป็นผอกีฬาของบาร์เซโลนานะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าอ,องตุนกิสมันเนี่ยดีลจะเสร็จสิ้นสัปดาห์นี้นะครับก็บาร์เซโลนายินดีขายให้กับแอลติโกมาลิดนะครับในราคา20-25ล้านปอนด์รวมโบนัสนะครับ25ล้านยูโรขอภัยนะครับหน่วยเงินนะเป็นยูโรนะก็เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของเงินเดือนที่แพงนี่แหละนะครับทิงตองขายกิสมันไงก็ แจ้งให้กับแฟนแอลาติโกมาสลิดได้ทราบนะครับว่าดีลของกิสมันเนี่ยจบทางกลางประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไมเคิลคาริคกันนะครับล่าสุดนะครับถ้างานกับบิดอสโบร์นะครับเขาจะดึงไมค์ฟรีแลนซ์ซึ่งว่างงานรวมถึงเลเน่เซเลอาโมเลสเตนนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของคาริกคือผมจะบอกว่าเวลานี้นะคาริคเนี่ยถ้าได้บิดลสโบรนะ แล้วเขาดึงพวกไม้ฟีแลนด์ดึงดึงสตาฟเก่าไปนะครับสมสรมอนิเดิลสโบรน่าจะตามมองมากถ้าเกิดมีการเช็คโอเวอร์นะเพราะมันเคลื่อนผลิตทำทีมเนี่ยโอ้โหใครก็ชอบนะครับก็รอดูกันนะครับแต่ว่าบิเดิลสโบรนี่ผมไม่แน่ใจว่าออฟฟิเชียลหรือยังนะในการแต่งตั้งโค้ดใหม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรอนเชลซีกันนะครับล่าสุดนะครับเชลซี Chelsea จะทำการประกาศนะครับแต่งตั้ง คริสโตเฟอร์วีเวลนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในบทบาทของผอเทคนิคคนใหม่นะครับคริสโตเฟอร์วีเวลเนี่ยก็คือเอาง่ายนะสปอร์ตดีกเตอร์คนนี้เนี่ยก็น่าจะมีส่วนสําคัญนะครับหลังจากที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยคือยังไม่เซเยสไงไม่เซเยสกับสโมสรไหนเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปโลดิบาร่ากันนะครับล่าสุดนะครับดิบาร่าก็เจอปัญหาการบาดเจ็บนะครับ ก็เวลานี้นะครับอาการบาดเจ็บของเปาโลดิบาร่าในเกมเมื่อคืนนี้นะครับดูเหมือนว่าโชเซ่มุลโยยังบอกเลยนะว่าอาการบาดเจ็บดูแย่มากผมจะบอกว่าแย่แต่พูดตามตรงนะผมคุยกับดิบาร่าผมคิดว่ามันแย่มากก็คือดิบาร่ามีโอกาสพลาดฟุตบอลโลกกับทีมชาติเนเนนานะครับเวลาน,นี้กีฬาฟุตบอลโลกเนีน่ยนับถอยหลังนักเตะต้องเซฟตัวเองให้มากนะครับก็ รอดูกันนะครับว่าดี布าจะได้กลับมาหายได้มาโชว์รวดลายในฟุตบอลโลกหรือไม่นะครับซึ่งมันต้องเล่นนะฟุตบอลโลกอย่าพลาดรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็หลุยดีอาร์สอาการบิดของหัวเขา่าดูไม่ดีครอบยืนยันนะครับแล้วก็เล็กซานเดอร์อโนเนี่ยคอทับบิดนะครับแต่คอทับบิดเนี่ยก็คอรอปก็ยืนยันนะว่า จริงๆอะ่ะมันก็ต้องคือเขาก็พักแล้วเราก็เห็นเทรนดเนี่ยมานั่งข้างสนามนะครับและคนนึ่งเนี่ยอาตูเมโลเนี่ยอีก3สัปดาห์ต้องผ่านะครับต้องผ่า3ถึงเอาง่ายนะ3ถึง4เดือนอะ่ะต้องพักไม่สัปดาห์ละเอาง่ายปีนี้ก็จะไม่ได้เห็นอาตูและที่สำคัญก,ก็คือ ลิวพูยืมมาตูมาเพื่อเล่นตอนนี้กองกลางกองหลังวิงแบ็กลิวพูเจ็บหมดในสื่อต่างประเทศเขาเขียนไว้นะครับถ้าท่านมาดูในบทความของเด e a t l แลนติเนี่ยเมื่อเจอเกนครอปคอนเฟิร์มอย่างนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าครอปยอมรับนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยฟังชัดๆนะไม่มีปัญหาอะไรเลยที่มันจะแนวมีแนวโน้มที่มันจะดีพิเศษ คือมันมีแต่ปัญหาแต่มันไม่ได้มีดีขึ้นเลยคือในส่วนของรูเบร์สันคาดว่าจะกลับมาได้ก็กลับมาไม่ได้แถมได้เทรนเจ็บเพิ่มและลุยดิอร์สเจ็บเพิ่มลิเวอร์พูลมีเกมมูม,มันตั้มที่ดีมากในช่วงครึ่งแรกผมตกใจผมบอกเลยว่าผมผมเห็นลิเวอร์พูลเล่นในครึ่งแรกแล้วถ้าเขาไม่เสียลูกที่2หรือลุยดิอร์สออกไปเกมจะน่ากลัวกว่านี้เยอะนะครับดาวินูเนสถ้ามีคู่พาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยโอเค ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาแต่เวลานี้ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าพูดกันแบบตามศักยภาพในการลุ้นแชมป์คือไม่อยู่ในโซนลุ้นแชมป์ละแต่จะอยู่ในโซนที่จะกลับมาได้เร็วเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับก็เมื่อครอปให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการหมดลุ้นแชมป์เนี่ยครอปก็เห็นเราก็เห็นละแต่ครอปจะไม่พูดตรงๆหรอกว่าลิเวอร์พูลหมดลุ้นแชมป์ไม่มีคําพูดจากปากจากเจอเก้นครอปหรอกที่ ที่บอกว่าลิปูหมดรุนแชมป์แล้วลิปูมีแต่งานที่จะต้องทําต่อไปนี่คือสิ่งที่ออกจากปากเจนค็อปนะดังนั้นนะครับถ้าท่านไปเจอบทความอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าลิปูหมดรุนแชมป์เป็นคําเปรียบเปยของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับลิปูยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับและอย่างหนึ่งนะครับค็อปก็ออกมาชื่นชมอาร์ซนอลมากอาร์ซนอลเป็นทีมที่ดี และเขาก็ทําได้ดีนะครับการยิง3ประตูเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องผ่านไปก็คือเราต้องเอาชนะความท้าทายในช่วงเวลานี้ซึ่งลิเวพูลมีเกมใหญ่นะครับในอีก6วันในวันที่16ตุลาคมใช่ไหมถ้าผมจำผิดจะต้องเจอกับแมนซิตี้ยอดทีมนะครับอาร์เซนอลพิสูจน์แล้วนะครับว่ายอดเยี่ยมเหมาะสมกับการลุ้นแชมป์นะครับความแพ้แพ้ของลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนครับ เขาเริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่ได้แย่ที่สุดในรอบ10ปีนะครับแล้วก็ลั้งอันดับ10ของตารางด้วยการมี10คะแนนชนะ2จาก8เกมนั่นก็หมายความว่าโอกาสการลุ้นแชมป์ที่เหลือนะครับก็คืออีก28อเดียกตอนนี้เท่าไหร่นะ8เกมยังเหลืออีก30นัดน,นั่นก็หมายความว่ามันต้องพึ่งอะไรหลายอย่างมากนะครับคืูดิฟูต้องมีผู้เล่นกลับมาให้มากที่สุดนะครับก็ นี่คืออีกหนึ่งบทความนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับลิเวอร์พูลแต่ที่แน่นะครับเทรนด์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาพักนะครับก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเจอเกนครอปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันต่อนะครับล่าสุดนะครับจริงๆงานลิเวอร์พูลก็จะมีแมวมองที่ไปซุ่มดูฟอร์มนักเตะนะครับ ลิเวอร์พูลไปดูผู้เล่น4คนของสมูรสนกาลาตาสลายมีใครบ้างนะครับคนที่หนึ่งนะครับคือยูนุสอักกุนยูนุสอักกุนคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวตุรกีนะครับอายุ22ปีเล่นตำแหน่งกองหน้าทีมชาติตุรกียูนุสอักกุนนะครับคนแรกนะคนที่สอนะครับก็คือโมฮัมเหม็ดคาร์เรมอาตูโคกู อาคูโตกูเนี่ยโมเมนตคนนี้นะครับเป็นทีมชาติตุรกีเหมือนกันอายุ23ปีนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางเพลเมเกอร์คนที่3นะครับก็คือวิกเตอร์เนลเซ่นนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังเซนเตอร์แบ็กนะครับตำแหน่งกองหลังเซนเตอร์แบ็กทีมชาติดเดนมาร์กสวมเสื้อหมายเลขสีคนนี้อายุ23ปีนะครับสูง185ซมไปดูฟอร์มเนี่ยของอ่า การาตสลายเนี่ยสีคนนะครับแล้วคนที่4นะครับก็คือซาซาโบอีซาซาโบอีคือใครนะครับคือแบกขวาของการาตสลายนะครับอายุยีิบสอปีนะครับสูง178ซอิเซนเมตรทีมชาติมี2สัญชาตินะก็เล่นเคยเล่นจริงๆอะ่ะเขาเป็นเชื้อสายแคนาบรูนนะครับแต่เกิดในฝรั่งเศสนะเกิดในฝรั่งเศสนะครับก็ จริงๆอ่ะเล่นอ่าอ่าเล่นอะไรนะศึกแอฟกันเนชั่นครับของอ่าแคนารูนเล่นให้กับทีมชาติแคนารูนนี่คือ4นักเตะที่ครอปไปดูฟอร์มมานะครับทีนี้ผมจะมาบอกเรื่องราวว่าหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับไปดูฟอร์มที่กาลาตาสลายเนี่ยชนะอ่าดอนยาสปอร์2ประตูต่อ1นนะครับแม่มองของลิเวอร์พูลระบุว่า ลิเวอร์พูลสามารถเซ็นสัญญานะครับหใน4ของผู้เล่นเหล่านี้ได้เนลสันเหลือสัญญา4ปีโบอีเหลือสัญญา12เดือนอาคาทูโคกูเหลือสัญญาอีกประมาณ4ปีนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเขายิง21ประตูจาก16นัดจาก16นัดถือว่ายิงกระจายมากคาทูโคกูคนนี้นะครับ แล้วก็อีกคนนึงใครนะผมจำชื่อไม่ได้ละเอาง่ายๆซัมเมอร์นี้4คนนี้จะมี1ใน4มาแอนฟิลนักเตะของกาลาตาสลายที่ผมเอ่ยนามไปไม่รู้จะเป็นตำแหน่งไหนนะรอดูกันนะครับแต่ลิวพูลด,ดูฟอร์มหมดละประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรือมฤติดกันนะครับในดีลของลุยส์เจมส์นะครับล่าสุดนะครับสโมสรเรืลมคตยบยังคงต้องการเซ็นสัญญากับลุยส์เจมส์นะครับ ลิสเจมนี่ปลื้มมากเลยนะที่เรียวมาริดสนใจตัวเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับลิสเจมส์นะครับได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเมื่อเดือนที่แล้วกับสโมสรเชลซีถึงปี2028นะครับนั่นก็หมายความว่าการย้ายทีมของลิสเจมสถ้าไปเกิดขึ้นกับเรียวมาริดจริงๆนะแน่นอนครับมันจะเป็นเขาจะไปแทนที่ตำแหน่งของคาบ,บาฮานะครับดนนีคค่คาบาฮาและเจมส์เนี่ยจะจะเป็นเอาง่ายๆเป็นผู้เล่นระยะยาวนะครับ ลิสเจมเนี่ยเป็นเด็กเชลซีตั้งแต่6ขวบเลยนะคือเขาสโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่พิเศษสําหรับตัวของเขานะครับนั่นกะ็หมายความว่าเรอัลมาดริดจะเซ็นสัญญากับลิสเจมไม่ง่ายรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับในดีลของใครจะมาแทนที่ DKR บ้างหลายๆคนบ้างนะครับทีนี้ผมจะพูดตำแหน่งของกองกลางก่อนนะครับที่ ตอนนี้แฟรงกี้เดยองเนี่ยก็ไม่น่าจะมาอยู่กับแมนยูละต้องรอดูซัมเมอร์นะครับเงื่อนไขก็เหมือนที่ผมเคยพูดไปนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ไปดูฟอร์มของเดวิเต้ฟลาสเตซีเดวิเต้ฟาสเตซีนะครับคือใครนะครับเป็นกองกลางชาวอิตาลีนะครับเล่นให้กับสโมสรซัสโซโล่นะครับติดทีมชาติอิตาลีด้วยนะเด็กคนนี้นะครับอายุ23ปีนะครับ ก็ล่าสุดในเวลานี้เนี่ยสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปดูฟอร์มของเด็กคนนี้เขาได้เริ่มต้นเกมกับซัสซูโอโลนะครับเนัดในฤดูกาลนี้นะครับแล้วเขายิงไป1ประตูในเกมที่แพ้เตอรมิลาน2ประตูต่อเนื่อนันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอ่เก็าช่วงม,มีคาโต้รายงานว่าฟาสเตซี่เนี่ยถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดตามฟอร์มตั้งแต่เกมที่ชนะเหนือ เกมไรเนี่ยเมื่อวันที่2ตุลาคมชนะ5-0นะครับซัสซูโร่นะแล้วก็ได้รับความสนใจจากสโมสสเเปอร์ไบรตันเวสต์แฮมยูนิเต็ดด้วยนะครับรวมถึงโรม่าและเอซิมิลานกำลังจับตาดูฟราสเซี่อยู่นะครับสัญญาจะหมดในปี2026นั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดสามารถที่จะฉีกสัญญานักเแต่คนนี้ได้แต่ว่ารายละเอียดการฉีกสัญญาค่าตัวไม่มีข้อมูลให้ผมประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้รักษาประตูที่จะมาแทนที่เดบิดดีคอ์กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชี้ไปที่ตัวของวาเลเดมอสนะครับวาเลเดมอสซึ emos, ่งเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรเบนฟิก้านะครับอาร์วาเลเดมอสครับก็อายุ28ปีนะครับสูง188ซนเมตรนะครับนี่คือผู้รักษาประตูนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ติดตามฟอร์มเช็คฟอร์มมาตลอดนะครับในช่วงของที่ติดตามตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมานะจนถึงปัจจุบันนะครับก็วลาดิว,ด,วดิลาโฮมอสนะครับก็น่าจะมีโอกาสมาแทนที่ดดบิดดีเคนในอนาคตซึ่งในเวลานี้สัญญาของ DKR ยังไม่ได้ต่อนะครับนะักเตะเข้าสู่สัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายอีกเช่นกันนะอีกอย่างหนึ่งนะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะแหล่งข่าวจากมิเดียฟุตรายงานว่า เรสเตอร์ซิตี้ต้องการเซ็นสัญญากับวาดิลาโฮมส s ด้วยเช่นกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนั่นก็หมายความว่าในช่วงของซัมเมอร์นี้นะเดคอซึ่งสัญญาเหลือ1ปีเนี่ยหลังจากนี้นะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮวิงราซา a โนกันนะครับก็เป็นดีลกองหน้าของสโมสรน,นาโปลีนะครับ ล่าสุดนะครับเอเจนต์ของอาเฮลวิงลาซาโนนะครับก็ยืนยันนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ของลาซาโนจริงนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าตอนนี้นะครับอาเมฟายโคล่านะครับเขาเป็นเอเจนต์ของลาซาโนนะเขาบอกว่าลาซาโนได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดจริงรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยลาซาโนอาจจะย้ายออกจากทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้ จริงๆเขาต้องการปัจจุบันนี้เขามีรายได้อยู่ที่4ล้านยูโรต่อปีนะแต่การมาของทีมยักษ์ใหญ่ถ้าย้ายไปเขาจะได้เงินมากกว่านี้นะครับนั่นก็หมายความว่าราซโนเป็นนักเตะระดับท็อปนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเขามาอยู่กับฤดูในฤดูกาลนี้เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริง9นัดแล้วนะครับทําไปแค่แอสซิสเดียวแต่ว่าคือการเล่นในกับนาโบุีในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากล่าสุดนะครับ ค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่ฉีกสัญญาเลยนะ30ล้านยูโรหรือประมาณ26.9ล้านปอนด์นะครับต้องรอดูนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะฉีกสัญญาลาซานโนหรือไม่นะครับเรามาต่อที่เรืองราของสโมสรนอาร์ซนอลกันนะครับล่าสุดนะครับในดิวของเปรโดเนโตนะครับล่าสุดคือเปรโดเนโตเนี่ยได้รับปัญหา อาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่ข้อเท้านะครับกับวูฟตอนนี้แหล่งข่าวจาก The e x p r e s s เข้ารายง,งานว่าอาร์ซนอลยกเลิกที่จะเซ็นสัญญากับปรอปอ่าเปโดเนโตแล้วในเดือนมกราคมเนื่องจากนักเต่เจ็บข้อเท้าหนักนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอาร์ซนอลจะไปติดต่อดีลไหนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับก็เมื่อกี้พอดีผมเอามาดูในสกู๊ป หลังๆนะล่าสุดนะครับเป๊ปกาเดียล่านะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเจมอลมา,มาเจมอลมูเซร่านะครับซึ่งเป็นกองกลางแบบเดียวกับจูต์เบอร์ลิงแฮมเลยนะครับมูเซร่าเนี่ยแน่นอนครับสร้างความประทับใจให้กับเป๊ปกาเดียล่ามากนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยลงสนามให้กับบาเยอมินิกส์13นัดยิงไป7ประตู8แอสซิสต์นะครับมูเซร่าเนี่ยอายุน้อยมาก19ปีนะ5ประตู5แอสซิสต์ในบุนเดสซิก้าส่วนรายการอื่นเนี่ย ยิงรายการอื่นเป็นส่วนเสริมนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้มูเซล่าเหลือสัญญา4ปีก็จริงอยู่นะแต่แมนซิตี้จะเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดีลของมูเซล่าด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของฮาซันซาลาฮามิสิสครับได้ออกมาประกาศยืนยันนะครับว่ามูเซล่าไม่ได้มีไว้ขายเพื่อเก่งกําไรอะไรเขาเป็นผู้เล่นที่าบยูมินิกแตะต้องไม่ได้คือไม่ใช่ไม่ใช่าเยมินกจะไม่ให้ใครมาแตะต้องรอดูกันนะครับ หมดหรือยังเรื่องราวของสเปอร์นะครับโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับล่าสุดนะครับสเปอร์ต้องการเซ็นสัญญากับเดิเนตเซอร์กินนะครับเดิเนตเซอร์กินเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปอยู่กับสโมสรซันเดอร์แลนด์นะครับแต่ว่าสเปอร์จะเซ็นสัญญาเขากลับมาอยู่ที่สเปอร์อีกครั้งนะครับเด็กคนนี้นะครับเล่นตำแหน่งกองหลังหมายเลข3นะครับให้กับซันเดอร์แลนด์สูง182ซนเมตรอายุ20ปีสเปอร์ปล่อยตัวเข้าไปนะครับเขาจะดึงกลับมาอีกครั้ง รอดูกันนะครับเป็นไงมัางครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในเช้านี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับต้องยินดีกับคริสตินุ o โรนโดด้วยนะครับกับประตูที่700ในทุกลีกนะครับโรนันโดยินดีที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรอินเตอร์ไมมีแล้วนะครับซึ่งดีลวนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นในตลาดเดือนมการาคม อินเตอร์มิมี่ต้องจ่าย10ล้านปอนด์นะครับจ้อจะได้โรนัลโด,โดไปเลยนะครับแต่ถ้าอรอหมดสัญญาในช่วงของเดือนมิถุนายนก็ทำได้โรนัลโด,โดยินดีแล้วนะครับที่จะไปอยู่กับอินเตอร์มิมี่ไม่รู้ว่าเอเล็กตันแฮกจะเสียได้หรือไม่นะครับเรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะพอพูดไปปุ๊บลืมเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของอใครต่อนเนี่ย FA นะครับกำลังสอบนะครับกรณีเฮนโดกับกาเบียมาการเลสนะครับแล้วก็ มันจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวรอผลการประกาศจาก FA แล้วกันนะครับเรื่องราวของเอลลิงฮารันนะครับก็จะคงจะมีแฮร์รี่เคนนี่แหละที่จะสามารถต่อกอกับฮารันในดูกาลนี้ได้ฮารันยอดเยี่ยมเกินห้ามใจจริงๆนะครับเรื่องราวของอใครต่อเนี่ยเรื่องราวของโรลองบองคุมลียง2ปีนะครับตัวของอิเกคาซิยสที่โพสต์ว่าตัวเองเป็นเกะไม่ได้เป็นหรอกครับเขากําลังลบทวิตอยู่นะ คือนักข่าวเขาสร้างข่าวปลอมเยอะเขาก็เลยทวิตแกล้งไปซะงั้นนะครับตัวเองต้องมาลบเองไงเรื่องราวของกิสมันนะครับก็ได้ปิดดีลนะครับ20-25ล้านยูโรบวกโบนัสนะครับแล้วก็เรื่องราวของคาลิกนะครับไมเค,คิลคาลิกจะดึงไมค์ฟีแลนและเดนเน่เลนโมสตินมาร่วมงานที่มิดเดิลสโบรถ้าได้ประกาศออฟฟิเชียลนะตอนที่ผมแปลอยู่เนี่ยคือมันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลไงตอไม่กล้าพูดอะไรมากนะครับ เรื่องราวของเชลซีนะครับก็จะแต่งตั้งคริสโตเฟอร์วีเวลเป็นผอ,อ,อเทคนิคคนใหม่นะครับเรื่องราวของปาโลดิบาร่าได้รับบาดเจ็บมีโอกาสพลาดฟุตบอลโลกนะครับลิเวอร์พูลนะครับดีแอสเจ็บหัวเขา่าดูไม่ดีเทนข้อเท้าบิดต้องพักแล้วก็อาตู3-4เดือนนะครับครอปก็ยอมรับนะครับว่ารูปคือการลุ้นแชมป์เนี่ยมันอาจจะคือครอปไม่เคยพูดเลยนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะหมดลุ้นแชมป์ ในสื่อเขาเขียนไว้แต่ว่าเราก็ฟังกันบ่อยมากเลยว่าลิฟภูหมดลุนแชมป์นะแต่เขาบอกว่าเขาโฟกัสที่การเดินไปข้างหน้านะครับทางฝั่งจะชัดนะไม่เคยพูดเลยนะว่าหมดลุนแชมป์โฟกัสที่เดินทางไปข้างหน้านะครับยังมีอะไรต้องลุ้นอีกเยอะนะครับลิฟภูนะครับลิฟภูสนใจผู้เล่น4คนนะครับมีใครบ้างมีโบอีมีวิกเตอร์นิวสันนะครับมีคาร์เรมคาทูโคกูนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นกองหน้าเนาะ อะไรเนี่ยยูนุสอักคุนนะครับ4คนนะจะมี1ใน4ได้เดินทางมาที่แอนฟิล์ในช่วงของซัมเมอร์หน้านะครับเรื่องราวของริชเจนนะครับได้รับความสนใจจากเรียวมาริดนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับกองกลางของซัสูโรที่ชื่อว่าดาวิเต้ฟรัสเตซี่นะครับกองกลางทีมชาติอิตาลีนะครับส่วนผู้สาวป,ประตูที่จะมาแทนเดเคอในอนาคตนะครับ โอลิอ่าชื่อว่าวลาดิโฮมัสนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับเฮวิง่งลาซานโนได้คุยเอเยนของเขาได้คุยกับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดนะครับอาร์เซนอลเลิกสนใจเปโตเนโตซึ่งได้รับบาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าแล้วคือตลาดเดนมกร์กาาเขาจะเซ็นไงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสนใจจะมาเมูมาเลเซียนะครับเหมือนกับลิเวอร์พูลและแมนยูเลยรวมถึงสเปอร์ด้วยนะครับสเปอร์ต้องการดึงเนนินสเซอร์กินดาวลุ่งกลับมาสโมสรนะครับ เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงชาวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ